มาเจอกับเบสในช่องของ Betty Story นะคะและคลิกคลิปกันเข้ามาก็เพราะอยากดู Personal Color ใช่ไหมล่ะโอเควันนี้นะคะเบสก็ได้เลิกนะไปทำ Personal Color ที่เกาหลีกันสักทีนะคะหลังจากที่มีแบบว่าคนทักมาเยอะมากว่าเอ้ยอยากเห็นการทำ Personal Color ที่เกาหลีนะไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องเอ้ยน้องๆที่ติดตามช่อง Betty Story อยู่นะคะวันนี้จะพาไปแล้วค่ะทุกคนซึ่งตอนแรกอะท้าวความก่อนนะตอนแรกเลยอะหลายๆเดือนที่ผ่านมามีความอยากไปอยู่แล้วแต่มันติดเรื่องไม่มั่นใจในเรื่องของภาษาตัวเองว่าสามารถฟังสื่อสารและเข้าใจกับเขาได้ 100% มั้ยต้องบอกก่อนทุกคนว่าคนที่เรียนภาษาไม่สามารถรู้ทุกอย่างรู้ทุกศัพท์บนโลกนี้ได้นะมันจะต้องเป็นเซตคำศัพท์ใหม่ๆอะไรเงี้ยทำให้เบสก็แบบไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองแต่วันนี้ก็จะ challenge ตัวเองดูนะคะลองไป personal color กันแล้วก็ก่อนที่เราจะไปก็ต้องมาเตรียมตัวนะอันนี้เบสแอบเซตผมนิดนึงแล้วนะข้อที่เขาแบบห้ามเลยอ่ะก็คือห้ามแต่งหน้าไปแล้วก็ให้ใส่เสื้อที่มันดูเข้ารูปเข้าทรงขาวๆคลีนๆอะไรอย่างนี้ไปนะซึ่งก็เดี๋ยวเราจะไม่แต่งหน้าไปแล้วกันจะลงแค่คอนซีลเลอร์ใต้ตาเบาๆนะคะแล้วก็ลงสกินแคร์กันก็จะไปอัปเดตสกินแคร์กันด้วยว่าช่วงนี้ใช้อะไรในช่วงกลางวันนะคะก่อนที่จะแบบออกไปทำงานหรือออกไปเที่ยวอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเราไปอัปเดตสกินแคร์กันแล้วก็ไปทำ personal color กันค่ะโอเคค่ะก็สกินแคร์ช่วงนี้ที่เบสใช้นะในส่วนของกลางวันเบสไม่ได้ใช้หนาเติมมากเพราะรู้สึกอยากให้มันแบบว่าซึมไวๆเพราะเราต้องรีบแบบออกไปทำงานไปเรียนไปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมตัวแรกนะคะจะใช้เป็นเอเซนส์วอเตอร์เอเซนส์ของ Tambourines นะคะตัวนี้เป็นโปรดักต์ของเกาหลีเนาะเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเริ่มรู้จัก Tambourines แล้วเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงที่เกาหลีแล้วก็ไปขายที่ไทยด้วยช่วงนี้นะเบสใช้มาตั้งแต่ก่อนมันดังอะทุกคนแต่ดีมากนะคะตัวนี้เดี๋ยวเราเช็ดหน้าด้วยโทนเนอร์ก่อนนะจ๊ะตัวที่1ผ่านไปนะคะของ Tambourines นะตัวนี้ลืมบอกมันจะช่วยในเรื่องของความปรับสภาพผิวก่อนที่เราจะแบบไปลงสกินแคร์ตัวต่อไปให้ผิวมันแบบว่าเกิดความสมดุลที่ดีโทนเนอร์อ่ะทั่วไปอะไรเงี้ยมันก็จะปรับผิวแหละถ้าส่วนมากตัวต่อไปเราจะใช้ตัวนี้ที่เพิ่งได้มาอันนี้ต้องขอบคุณคอนส์มากๆที่ส่งโปรดักต์จากไทยมาหาเบสที่เกาหลีเลยนะทุ่มมากนะเป็นแบรนด์แรกที่ส่งมาให้ถึงนี่เลยนะคะอันนี้ตัวนี้เป็นคอนเอจมิราเคิลเซรั่มเอเซนส์นะคะถามว่าทำไมถึงช่วงนี้ใช้น้องคนนี้ด้วยสรรพคุณอ่ะมันจะช่วยในเรื่องของการลดเรือนริ้วรอยแล้วก็ปรับสีผิวให้มันดูขาวกระจ่างใสขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งเบสอ่ะก็เป็นคนที่ชอบให้ผิวอ่ะมันดูเต่งตึงตลอดเวลาคือช่วงนี้เบสเป็นคนที่กินน้ำน้อยมากน้อยขนาดที่ว่าเมื่ออาทิตย์ก่อนอ่ะนิ้วกลางของเบสตรงเนี้ยมันเป็นขุยขุยลอกๆเลยทุกคนเลยบอกแม่เลยแบบน่าจะเกิดจากที่เบสกินน้ำน้อยกว่าแม่อะไรประจบเหมาะกับที่พรเขาอยากส่งโปรดักต์มาให้ลองพอดีอะไรเงี้ยก็ได้ลองตัวนี้เขาเคลมมานะว่ามันจะสามารถเห็นผลได้ภายใน7วันซึ่งเบสใช้มาวันนี้ประมาณวันที่10แล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นรูปเป็นเหมือนก่อนใช้กับหลังใช้ให้ทุกคนได้ลองเทียบดูแล้วกันอะไรเงี้ยว่ามันก็รู้สึกว่าผิวเต่งตึงมากขึ้นนะในเรื่องของส่วนผสมของไอ้เจ้าตัวนี้ค่ะมันจะมีส่วนผสมของไฮยาลูรอน 3D เปปไทด์บูสเตอร์แล้วก็ในส่วนของวิตามิน B3ซึ่งทั้ง3ตัวนี้มันก็จะช่วยทำให้ผิวเราดูเปล่งปลั่งกระจ่างใสมากขึ้นมีไฮยาลูรอนไงมันก็ดีตรงที่ว่าแบบมันช่วยในเรื่องของริ้วรอยได้ดีอะไรอย่างนี้ชอบนะคะราคาไม่แพงด้วยทุกคนไปหาซื้อได้นะตัวต่อมานะคะตัวที่3ที่จะลงก็จะเป็นในลายของสิวตัวนี้ชื่อว่าโนสกาน่านะคะของเกาหลีถ้าเกิดว่าใครติดตามพวกยาที่มันแบบรักษาสิวอะไรเงี้ยตัวนี้น่าจะรู้จักกันที่เบสใช้แบบว่าจะหมดหลอดแล้วนะคะนี่เป็นหลอดเล็กนะก็ช่วยในเรื่องของรอยสิวเดี๋ยวเราจะแต้มไปที่รอยสิวก่อนมีช่วงคางช่วงเนี้ยพอแพ้แมสทุกคนใครเป็นมั่งแล้วก็จมูกเพราะว่ามือบอลไปแกะน้องเองแล้วก็หน้าผากตอนนี้สิวออกไปแล้วเหลือแต่รอยถ้าหลอดยาวหลอดใหญ่มันอยู่ที่600มั้งประมาณอะไรเงี้ยก็โอเคนะเห็นเพื่อนบอกใช้แล้วดีเราก็เพิ่งใช้ได้ประมาณเดือนนึงก็ต้องใช้ไปก่อนเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่ามันตกสะเก็ดไวดีในส่วนของแผลนะใช้กระแผลสดก็ได้อะไรเงี้ยเลิศอันนี้แนะนำไม่จบสักที อ่ะต่อไปนะคะมันมาคู่กันกับตัวพรตัวนี้นะคะที่เบสบอกไปเมื่อกี้พรเอชมิราเคิลตัวเดย์ครีมซึ่งถามว่าทำไมถึงใช้ตัวนี้คู่กับตัวนี้เขาบอกว่าถ้าใช้ด้วยกันมันจะส่งผลให้ผลลัพธ์มันดียิ่งขึ้นเนื้อครีมก็จะแบบว่าขาวๆชมพูชมพูอะไรเงี้ยแต่เกี่ยง่ายนะไม่เหนียวเหนอะน่ะทั้ง2ตัวเลยนะคะไม่เหนียวหน้าเลยเนี่ยก็ซึมแล้วรูปไปไม่ถึงทีตัวพรตัวนี้มันก็จะเป็นส่วนผสมของคอลลาเจนเข้มข้นทุกคนซึ่งมันก็จะช่วยในความยืดหยุ่นของผิวยืดหยุ่นของใบหน้า
มันเป็นตัวที่มี 10% ของพยาคอลลาเจนคอมเพล็กซ์ที่มันเข้มข้นคือเหมือนการสร้างคอลลาเจนใหม่ให้กับผิวตอนที่เบสใช้อะเบสรู้สึกว่ามันยืดหยุ่นผิวดีแล้วก็รู้สึกว่ามันซึมง่ายมันแบบไม่เหนียวหน้าอะไรเงี้ยแล้วความรู้สึกส่วนตัวนะส่วนตัวคือเหมือนมันปรับโทนผิวให้มันแบบเหมือนเป็นโทนอัพเบาๆสำหรับเบสนะเบสก็เลยรู้สึกว่าเบสชอบนะเพราะว่าเหมือนเราไม่ต้องมาใช้โทนอัพเพื่อปรับเป็นเบสให้หน้าก่อนแต่งหน้าอีกทีนึงอะไรเงี้ยอันนี้ตัวเดียวก็เลยจบๆไปเลยหลังใช้นะก็สักประมาณวันที่5มั้งเริ่มรู้สึกว่าผิวมันเด้งๆตึงๆดีอะไรเงี้ยก็เป็นไอเทมที่รู้สึกว่าน่าลองนะราคาทั้ง2ตัวเบสรู้สึกว่าไม่น่าจะเกิน500อ่ะประมาณ400-500ถ้าเกิดว่าใครมองหาสกินแคร์ที่มันราคาดีๆแล้วก็ส่วนผสมของมันดีๆแล้วก็ไม่แพ้อะไรเงี้ยไปดูกันได้เลยทุกคนปังดีไปซื้อไอ้พวกสกินแคร์ไลน์ที่แบบว่าช่วยในเรื่องของการยืดหยุ่นผิวอะบางคนก็จะมาถามแบบว่าถ้าเกิดอายุเพิ่ง20เองใช้อย่างเงี้ยมันไม่เร็วไปหรออะไรเงี้ยเป็นรู้สึกว่ามันไม่เกี่ยวนะมันคือการดูแลผิวของเราเองคือถ้าเราดูแลผิวของเราดีอะไรเงี้ยในอนาคตถ้าเรามีอายุมากขึ้นผิวมันก็จะไม่เหี่ยวไม่แก่ไวอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็ต้องดูส่วนผสมที่มันแบบว่าไม่ได้รู้สึกว่าแรงไปกับผิวหน้าเราด้วยซึ่งอันนี้ก็คือโอเคอ่านมาก่อนใช้อะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันโอเคอยู่ก็เลยเลือกที่จะใช้มันเนาะดีกว่าอนาคตเราแบบไปเสียตังค์แพงๆเพื่อมาเดอร์มาชหน้าหรือเพื่อมาแบบไฮฟูหน้าแรงๆอะไรอย่างเงี้ยเริ่มจากการใช้สกินแคร์ให้มันเหมาะกับผิวเราก็จะโอเคที่สุดนะคะตัวที่5นะคะจะเป็นในส่วนของตัวนี้อันนี้ขนาดบอกว่าเราจะลงสกินแคร์ไม่เยอะนะอันนี้นะคะเป็นแบรนด์บาลิตนะก็ชอบอีกตัวนึงนะคะเป็น Intensive Zika Cream ซึ่งน้องคนในเบสจะเอามาทาในส่วนของบริเวณหน้าแก้มเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเบสอะเหมือนแก้มมันแดงอะทุกคนแบบแดงด้วยเหมือนแพ้อะไรสักอย่างแต่พอเจ้าตัวนี้มันเป็นแบบว่าใบบัวบกส่วนผสมมันค่อนข้างจะคลามผิวได้ดีเบสก็เลยเลือกใช้ตัวนี้มาทาแล้วพอเบสใช้ปุ๊บวันรุ่งขึ้นมันรู้สึกว่าตรงที่มันแดงๆอะมันหายเลยเสร็จนะคะถึงแล้วนะคะทุกคนร้านอยู่ด้านบนชั้น4นะขึ้นไปกันเลยถึงแล้วนะคะทุกคนก็ต้องมาเขียนชื่อให้ประวัติเขากันนะหลังจากที่เรากรอกข้อมูลให้กับทางร้านเขาก็จะมาให้ข้อมูลเราเบื้องต้นเกี่ยวกับสีค่ะไม่ว่าจะเป็นความเข้มความสว่างเฉดสีหรือแม้กระทั่งคู่สีให้เรารู้ว่าสีนี้ผสมกับสีนี้แล้วมันจะเป็นคูลโทนหรือวอร์มโทนเพื่อที่ในอนาคตเราจะสามารถแยกเฉดสีของเสื้อผ้าตัวเองได้ค่ะ사용하시는 게 여름 뮤트 컬러라고 해서 회색이 들어간 ML 비비립 사용하고 계시고요. 똑같은 ML 비비립이지만 노란색이 들어간 가을 컬러라고 보시면 되겠습니다. 님은 핑크빛보다는 옐로우 빛이 좀 더 많으신 편이에요. 파운데이션이랑 쿠션 쓸 때 살짝 핑크빛이 감돌아야 피부 톤이 더 잘 맞는다고 보시면 되겠습니다. 아까 핑크 톤 맞는 거예요? 아니면 옐로우 지금 피부가 노란색이 많아요. 파운데이션 살짝 핑크빛이 돌아야 돼요. 에이프릴 스킨 지금 쓰고 계시죠? 네. 다크닝이 빨리 와요. 컬러가 조금 안 맞아요? 아, 지금이에요? 네. 아. หลักการเลือก personal color ให้เหมาะสมกับลูกค้าเนาะสำหรับร้านเนี้ยเขาก็จะเลือกเสื้อผ้าเฉดสีต่างๆเนี่ยให้เข้ากับลูกค้ามากที่สุดทั้งนี้ทั้งนั้นนะเสื้อผ้าจะต้องเป็นตัวที่มาช่วยส่งเสริมให้เราดูเด่นขึ้นไม่ใช่เสื้อผ้าเป็นหลักนะตัวเราจะต้องเป็นพระเอกนางเอกเวลาที่เราแต่งตัวออกจากบ้านค่ะพาร์ทนี้ก็จะว่าด้วยเรื่องของเฉดและก็สีอีกแหละแต่จะมาดูเฉดว่าอันไหนมันทำให้เราดูแบบผิวสว่างดูขับผิวอันไหนทำให้เราดูหม่นหมอง아 코랄 네네네 잘 어울려 좋아하는데 근데 제 피부랑 안 맞는 것 같아서 걱정이에요 걱정이세요? 그러니까 컬은 많이 안 써 컬을 많이 안 쓰시고 아니요 잘 맞아요 진짜요? 잘 어울려요 아 이 색 오 이거 잘 얘는 이거는 혹시 레드벨벳 두빛이라고 하네요 네 그분이 되게 잘 어울리는 컬러고 이
컬러는 수지. 수지가 잘 어울려요. 그리고 브라이트 컬러가 더 안정적이에요. 파스텔 계열이 더 잘 맞아요. 네. 아우 징징 나. บางสีเบสก็เพิ่งมารู้เหมือนกันว่ามันไม่เข้ากับเบสมาแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่ว่าก็ยังจะดันทุรังใส่อยู่เพราะว่าชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมาเช็คแบบนี้ค่ะมันก็ทำให้เรารู้ว่าเราจะต้องเลือกเสื้อผ้าแบบไหนเฉดแบบไหนลายแบบไหนความยาวความสั้นแบบไหนรวมถึงพวกลิปสติกต่างๆนั่นทุกคนอันนี้คือมันสำคัญมากทีนี้ล่ะจ้าฉันต้องปัวปังทุกคนต้องมอง고객님 이걸 발랐을 때 안 맞는다고 생각했을 수도 있는데 이렇게 핑크 쪽이 되게 잘 맞는 편이에요. ทุกคนที่นี่คือคอนซัลท์ละเอียดมากไม่ใช่แค่เรื่องสีของเสื้อผ้าและเมคอัพอย่างเดียวนะนู่นจ้าไปในเรื่องของปกคอเสื้อด้วยว่าสรีระแบบเราเนี่ยเราควรที่จะใส่ปกคอเสื้อแบบไหนให้เราดูสง่าขึ้นแล้วก็สีผมรวมถึงความยาวของผมคือคอนซัลท์หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยดีมากนะคะถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสก็อยากให้มาลองทำ personal color ดูแล้วมันจะได้รู้ว่าสีไหนที่มันเวิร์กกับเราจริงๆก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจก็สามารถมาตามกันได้นะอยู่ตรงฮงแดประตู3ชื่อร้านว่าคอลเลอร์กาซันดานะคะร้านเนี่ยเป็นคนเกาหลีอธิบายหมดเลยถ้าเกิดว่าเรามีล่ามหรือเพื่อนที่พอพูดเกาหลีได้มาด้วยเนี่ยก็จะทำให้เราเข้าใจในเนื้อหามากขึ้นนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับ personal color หวังว่าทุกคนจะชอบนะเพราะว่าเบสก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าตัวเองเหมาะกับสีโทนแบบชมพูคอโรมากกว่าสีเข้มๆตุ่นๆแล้วเบสอะกลายเป็นแบบว่าเสื้อผ้าสีดำเยอะมากแต่บุคลิกของตัวเองและสีผิวอะไรเงี้ยของตัวเองอะไม่เหมาะเลยกับการใส่สีดำสีเข้มๆอะไรเงี้ยแต่เสื้อผ้าเป็นโทนนั้นเยอะมากนี่ฉันต้องโละตู้เลยหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่มันก็เป็นข้อมูลทำให้เราได้รู้ว่าอะไรที่มันเหมาะสมกับเรานะคะเขาดูให้ทุกอย่างเลยแม้กระทั่งสีผมที่แมทช์กับเราทรงผมที่ใช่หรือแม้กระทั่งสีของแอคเซสซอรีวันนี้เบสต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะแล้วก็อย่าลืมในเรื่องของการดูแลผิวด้วยนะช่วงนี้ทุกคนต้องใส่แมสกันเยอะๆใช่ไหมโอ้อย่าให้ผิวแพ้นะคะหาผลิตภัณฑ์ที่มันเข้ากับผิวเรานะคะจะทำให้เรามีผิวหน้าที่สวยงามได้เหมือนกันนะคะและยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้เบสขอลาไปก่อนคราวนี้สวัสดีค่ะ